สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูบัวในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูบัวจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับ past simple tense ในรูปประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า past simple tense คืออะไรสำหรับ past simple tense นะคะก็คือประโยคที่จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปแล้วในอดีตด้วยนะคะโดยเราจะมีคำบอกเวลาในอดีตนะคะคำแรกที่เด็กๆจะเจอบ่อยเลยนะคะก็คือคำว่า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้Last week สัปดาห์ที่แล้ว Last night เมื่อคืนที่แล้ว 2 days ago 2วันที่ผ่านมา4คำนี้เป็นตัวอย่างคำบอกเวลาในอดีตนะคะเด็กๆสามารถนำคำเหล่านี้ไปเขียนในประโยคของตัวเองได้เลยค่ะสำหรับโครงสร้างของ past simple tense นะคะคุณครูขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของ verb to be กลุ่มที่2คือกลุ่มของ main verb โดยในวันนี้นะคะเราจะทบทวนกันทั้ง2กลุ่มเลยนะคะกลุ่มแรก verb to be จะประกอบไปด้วย was กับ were นะคะส่วนกลุ่มของ main verb ก็คือกริยานั่นเองดังนั้นคำของเขาก็จะเป็นกริยาในรูปของอดีตนะคะอย่างเช่นคำว่า went นะคะมาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปคำว่า drank มาจากคำว่า drink ที่แปลว่าดื่มหรือคำว่า did มาจากคำว่า do ที่แปลว่าทำค่ะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มทบทวนกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ verb to be นั่นเองซึ่งใน past simple tense นะคะเราจะมี verb to be ด้วยกันอยู่ทั้งหมด2คำนะคะก็คือคำว่า was กับคำว่า were นั่นเองนะคะซึ่ง2คำนี้แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเด็กๆอาจจะคุ้นกับ is am are ใช่ไหมคะแต่ is am are เป็น verb to be ใน present simple tense คือเหตุการณ์ที่เราพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเราจะใช้ is am are แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะหรือว่า past simple tense เราจะใช้ verb to be ได้แค่2คำเท่านั้นก็คือคำว่า was หรือคำว่า were นะคะซึ่งความหมายก็แปลว่าเป็นอยู่คือในความหมายนี้นะคะจะแปลเป็นความหมายใดขึ้นอยู่กับประโยคขึ้นอยู่กับบริบทที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะสำหรับโครงสร้างของการใช้ was กับ were ใน past simple tense นะคะประโยคบอกเล่าเราจะเริ่มต้นที่ subject subject ก็คือประธานนั่นเองแล้วตามด้วย was หรือ wereแล้วตามด้วยส่วนเติมเต็มและอย่าลืม full stop ด้วยนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเริ่มต้นที่ subject เหมือนกันนะคะแล้วตามด้วยคำว่า Watson หรือ weren't นะคะเพียงแค่เด็กๆใส่คำว่า not เข้าไปหลัง was หรือ were ก็ได้นะคะจะใช้รูปเต็มเป็น was notหรือ were not ก็ได้นะคะในที่นี้จะเป็นรูปย่อนะคะก็คือ Watson's หรือ weren't นะคะแล้วตามด้วยส่วนเติมเต็มแล้วก็ full stop ค่ะต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่โครงสร้างประโยคคำถามกันบ้างนะคะหรือ yes no question นะคะโดยประโยคคำถามนะคะเราจะนำ was หรือ were มาขึ้นต้นประโยคนั่นเองแล้วตามด้วย subject subject ก็คือประธานหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนเติมเต็มและอย่าลืมนะคะประโยคคำถาม question mark ต้องมีด้วยนะคะสำหรับการตอบนะคะก็จะตอบได้2แบบแบบแรกนะคะถ้าคำตอบคือใช่เราจะตอบว่า yes จุดจุดจุด
was หรือ were นะคะตรงจุดๆๆเด็กๆก็สามารถใส่สรรพนามนะคะที่ใช้แทนประธานได้เลยนะคะแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเราก็จะตอบได้ว่า no จุดๆๆ wasn't หรือ weren't นะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญในการตอบคำถามเราจะใช้สรรพนามแทนประธานเสมอนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ทบทวนโครงสร้างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามของ was กับ were กันมาแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทบทวนหลักการใช้กันบ้างนะคะประธานกลุ่มแรกของเรานะคะก็คือ I, He, She, It รวมถึงประธานเอกพจน์ซึ่งถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้ was นะคะและถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็ยังคงใช้ was เหมือนเดิมแต่ทำให้อยู่ในรูปปฏิเสธนะคะโดยการใส่ not เข้าไปก็ได้เป็น was not หรือใช้รูปย่อก็ได้นะคะก็คือคำว่า wasn't ส่วนประโยคคำถามนะคะก็ขึ้นต้นด้วย was เหมือนกันค่ะประธานกลุ่มที่2นะคะก็คือ you, we, they รวมถึงประธานพหูพจน์ซึ่งประโยคบอกเล่านะคะก็จะใช้กับ were นะคะส่วนประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆก็นำ were มาเติม not ก็ได้นะคะก็จะเป็น were not หรือใช้รูปย่อก็ได้ก็คือ weren't ส่วนประโยคคำถามก็จะขึ้นต้นด้วย were นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวอย่างประโยคบอกเล่าประโยคแรกเขาบอกว่า I was a teacher last year. I was a teacher last year. ฉันเคยเป็นคุณครูเมื่อปีที่แล้วนะคะประธานของเราคือ I นะคะก็จะใช้กับ was นั่นเองตัวอย่างที่สองนะคะ They were at the library yesterday. They were at the library yesterday.พวกเขานะคะอยู่ที่ห้องสมุดเมื่อวานนี้ประธานคือ they นะคะ they แปลว่าพวกเขาดังนั้นเราจะใช้ were นะคะเรามาเข้าสู่ตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะประโยคแรกนะคะ Tim wasn't a postman Tim wasn't a postmanทีมไม่เคยเป็นบุรุษไปรษณีย์นะคะประธานคือทีมทีมเป็นประธานเอกพจน์เราก็จะใช้ wasn't นะคะตัวอย่างต่อไป We weren't in the garden last night We weren't in the garden last night พวกเรานะคะไม่ได้อยู่ในสวนเมื่อคืนนี้นะคะประธานคือ we แปลว่าพวกเรานะคะเราก็จะใช้ weren't นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างของประโยคคำถามหรือ yes no question นั่นเองคำถามแรกนะคะ was she a teacher 2 years ago was she a teacher 2 years ago เธอเคยเป็นคุณครูเมื่อ2 ปีที่แล้วใช่ไหมถ้าคำตอบเราคือใช่นะคะเราจะตอบได้ว่า yes she wasแต่ถ้าคำตอบเราคือไม่ใช่นะคะเราก็ตอบได้เลยว่า no she wasn't คำถามต่อไปนะคะ were they in the bedroom last night were they in the bedroom last night พวกเขาอยู่ในห้องนอนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ yes they were แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่No, they weren't. ตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ yes no question หรือประโยคคำถามนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่โครงสร้างประโยคของกลุ่ม main verb บ้างนะคะสำหรับประโยคบอกเล่าเราจะเริ่มต้นที่ subject เหมือนกัน subject ก็คือประธานนั่นเองแล้วตามด้วย verb ช่องที่2นะคะหรือกริยารูปอดีตแล้วตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายและอย่าลืม full stop ด้วยนะคะโครงสร้างประโยคปฏิเสธก็จะเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็คือ subject นะคะก็คือประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่า didn't นะคะหรือ did not
และตามด้วยกริยาฐานนะคะกริยาฐานก็คือกริยาที่อยู่ในรูปเดิมของเขานะคะจะไม่มีการเติม ed นะคะแล้วก็ไม่ใช่กริยารูปอดีตด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายและ full stop ค่ะสำหรับประโยคคำถามหรือ yes no question นะคะเราจะขึ้นต้นด้วย did แล้วตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วยกริยาฐานหลังจากนั้นก็จะเป็นกรรมหรือส่วนขยายและ question mark ค่ะส่วนการตอบคำถามนะคะก็ตอบได้2แบบเหมือนกันนะคะโดยการตอบด้วย yes นะคะที่แปลว่าใช่นะคะ yes จุดๆ did หรือ no จุดๆ didn't นะคะอย่าลืมนะคะการตอบคำถามเราจะใช้สรรพนามแทนประธานเสมอนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่า they went to school last week they went to school last week พวกเขาไปโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานคือ they นะคะแล้วตามด้วยกริยารูปอดีตหรือ verb ช่องที่2นั่นเองก็คือคำว่า went นะคะซึ่งมาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปและใส่คำบอกเวลาในอดีตลงไปด้วยนะคะก็คือคำว่า last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วตัวอย่างที่2นะคะ he drank coffee yesterday he drank coffee yesterday เขาดื่มกาแฟเมื่อวานนี้ประธานของเราก็คือ he นะคะแล้วก็ใช้คำว่า drank ซึ่งมาจากคำว่า drink ที่แปลว่าดื่มนั่นเองและใช้คำบอกเวลาในอดีตด้วยนะคะก็คือคำว่า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่า they didn't go to school last week they didn't go to school last week พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานก็คือ they นะคะเป็นรูปปฏิเสธเราจะใช้ didn't นะคะมาวางหน้ากริยาฐานกริยาฐานนะคะก็จะกลายเป็นคำว่า go นะคะและใส่คำบอกเวลาในอดีตก็คือคำว่า last week they didn't go to school last week พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วตัวอย่างต่อไปนะคะ she didn't drink coffee yesterday she didn't drink coffee yesterday เธอไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้นะคะประธานของเราก็คือ she นั่นเองนะคะและใช้คำว่า didn'tวางหน้ากริยาฐานนะคะถ้าเด็กๆจำได้ประโยคบอกเล่าเมื่อสักครู่นะคะเราจะใช้กริยารูปอดีตหรือ verb ช่องที่2ใช่ไหมคะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นรูปปฏิเสธนะคะกริยาจะต้องเปลี่ยนกลับให้เป็นกริยาฐานนั่นเองนะคะ She didn't drink coffee yesterday เธอไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อวานนี้ต่อไปนะคะเรามาสู่ตัวอย่างประโยคคำถามหรือ yes no question กันบ้างนะคะตัวอย่างแรกนะคะเขาถามว่า did Nan drive a car last week did Nan drive a car last week Nan ขับรถยนต์นะคะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมโครงสร้างประโยคคำถามของเรานะคะในพาร์ท simple tense เราจะขึ้นต้นด้วย did นะคะ did แล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยาฐานกริยาฐานของเราในที่นี้ก็คือคำว่า drive นะคะที่แปลว่าขับนั่นเองซึ่งถ้าคำตอบคือใช่นะคะเราสามารถตอบได้ว่า yes she did เราจะใช้ she นะคะแทน Nan เพราะ Nan เป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ก็สามารถตอบได้เลยว่า no she didn't ตัวอย่างที่2นะคะประโยคคำถามเขาถามว่า did you clean a room 2 days ago did you clean a room 2 days ago คุณทำความสะอาดห้องเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยนะคะขึ้นต้นด้วย did นะคะแล้วตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาฐาน
ซึ่งถ้าคำตอบคือใช่นะคะ time you เราก็จะตอบ I ก็จะตอบได้ว่า yes I did แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเราก็ตอบได้เลยว่า no I didn't เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทบทวนโครงสร้างประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ verb to be ที่มี was กับ were หรือในกลุ่มของ main verb ก็ตามนะคะวันนี้เราได้ทบทวนทั้งบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามกันเลยนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ใบกิจกรรมรหัส253นะคะโดยคำชี้แจงนะคะเขาให้นักเรียนเขียนประโยคตามที่เขากำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามโดยใช้รูปอดีตการนะคะพร้อมทั้งวาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆสามารถเลือกประธานเองได้เลยนะคะแล้วก็เลือกใช้คำกริยาได้เลยแต่สิ่งสำคัญจะต้องไม่ใช้ประธานและกริยาซ้ำกันในแต่ละข้อนะคะซึ่งในแต่ละข้อคุณครูก็ได้กำหนดรูปประโยคไว้ให้แล้วนะคะอย่างเช่นข้อ1ข้อ2จะเป็นประโยคบอกเล่าข้อ3ข้อ4จะเป็นประโยคปฏิเสธส่วนข้อ5จะเป็นประโยคคำถาม yes no นะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคโดยใช้ past simple tense นะคะที่มีประธานและกริยาไม่ซ้ำกันในแต่ละข้อสิ่งสำคัญดูรูปประโยคในแต่ละข้อให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าเขากำหนดประโยคอะไรมาให้นะคะเอาละค่ะเราก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามใน Past Simple Tense กันพอสมควรแล้วนะคะเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมรหัส253ด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะแล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะพบกับครูบัวได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ